สวัสดีค่ะบีมปิยวดีบำรุงจากคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยค่ะสวัสดีครับชื่อฝุ่นนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาชีวการแพทย์ครับผมสวัสดีค่ะซนนะคะอินทิดาโอสถานนท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสาขาฉุกเฉินการแพทย์ค่ะชื่อพลพลนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนนี้อยู่ปี3นะครับจริงๆต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยแบบอยู่ม.ปลายเลยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเกี่ยวกับพวกการแพทย์อย่างที่เรารู้กันว่ามหิดลเนี่ยมีชื่อเสียงเกี่ยวกับพวกสายการแพทย์อยู่แล้วแต่ว่าด้วยที่คะแนนเราไม่ถึงเราก็เลย เลือกที่จะเรียนวิศวะแทนอีกอย่างนึงก็คือเราชอบบรรยากาศที่นี่มากๆที่มันมีต้นไม้มีความร่มรื่นนะครับเราก็เลยเลือกเรียนที่มหิดลครับผมอย่างโคเวิร์กิ้งสเปซต่างๆอะไรเงี้ยก็คือทันสมัยค่ะก็เลยแบบถ้าใครไม่เชื่อนะคะก็สามารถมาดูที่มหิดลได้นะคะคืออยู่ที่นี่เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะไม่ได้เรียนไม่ได้ลองทำอะไรเพราะว่ามหิดลเนี่ยเขา provide ได้ทุกอย่างเลยค่ะก็คือทุกๆอย่างที่มหิดลเนี่ยสนับสนุนให้เราพัฒนาตัวเองนะคะการเรียน MUX เนี่ยก็เหมือนกับการที่เราได้ทดลองเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับได้ทดลองเรียนในสิ่งที่ชอบก่อนได้ทดลองเรียนในระดับมหาวิทยาลัยก่อนได้ค้นหาตัวเองจากหลักสูตรที่ใช่ในมหาวิทยาลัยมหิดลและนอกจากความรู้ที่น้องๆจะได้เรียนในแต่ละวิชาแล้วนะคะน้องๆยังสามารถนำคะแนนมาเทียบโอนหน่วยกิตกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้อีกด้วยค่ะอยากเรียนอะไรที่ MUX ก็มีให้เรียนทุกอย่างถ้ายังไม่รู้ว่าชอบอะไรสามารถมาค้นหาตัวเองได้ที่ MUX ก่อนครับ MUXแหล่งความรู้ที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนเรียน MUX ก็เหมือนได้เรียนที่มหิดลอย่าลืมมาโรงเรียนกันนะครับ